www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอลองดูครับสวัสดีครับชาวลองดูครับที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วจำได้ใช่ไหมว่าเทปแรกๆที่เราได้มาเจอกันนะครับก็คือเรื่องของการเซ็ตผมนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็เคยพูดไปว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยววันหลังเราลองมาเซ็ตผมแบบใช้พอมเมดดูไหมวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยมีอยู่2ตัวตัวที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือตัวนี้ Hans de Fugo Modify Pomade นั่นเองสั่งใน Amazon ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยแล้วก็เขาบวกราคาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยก็ได้นะครับมีทางลูกค้าที่น่ารักเนี่ยก็ส่งตัวนี้มาให้เป็นของ Tony and Guy คล้ายๆเหมือนกันก็คือเป็นพอมเมดเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบบสไตลิ่งพอมเมดซึ่งก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบไอ้ตัวที่มันเป็นกลูซึ่งเป็นหลอดสีม่วงๆเวลาเซตผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลูอ่ะคือมันเหนียวมากอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็หาซื้อไม่ได้นะครับถ้าคุณลูกค้าฟังอยู่ส่งมาให้ผมก็ได้นะครับหรือบอกผมก็ได้นะครับว่ามันไปหาที่ไหนวะเนี่ยอธิบายไอ้พอมเมดต่ออีกนิดนึงคือพอมเมดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2แบบครับมันจะมีพอมเมดที่เบสเนี่ยมันเป็นออยส่วนผสมมันจะเป็นแบบเหมือนปิโตรเลียมอ่ะมันจะมันแบบมันมากล้างออกยากมากเลย2วันแม่งก็ยังไม่ออกอ่ะใช่ป่ะส่วนอีกแบบนึงคือมันจะเบสเป็นน้ำครับถ้าตัวนี้ผมจำไม่ผิดนะไอ้ส่วนผสมอันแรกเลยที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือเป็นอะควาก็คือเป็นวอเตอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ตัวอินกรีเดียนอันแรกก็เป็นอะควาก็คือเป็นวอเตอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมชอบทั้ง2ตัวนี้มากๆเพราะมันล้างออกง่ายกว่าแต่ก็ต้องทำใจยอมรับนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ทรงเท่าที่มันเป็นเบสเป็นออยนั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาเซตผมด้วยตัวนี้ครับ Hans de Fugo อ้าวโอเคจริงๆแล้วการเริ่มสตาร์ทจะให้มันเซตออกมาดีๆเนี่ยควรจะให้ผมมันแบบชื้นๆยังมีแบบว่าความชุ่มชื้นอยู่บนผมอยู่ประมาณนึงเวลาผมปัดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับปัดลงไปบนมือแล้วก็ทุ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 ไม่ต้องตกใจออกมาเป็นอย่างนี้ทีมงานมองโอ้โหเฮ้ยมึงเอากาวมาแบบว่าทาบนมือเนี่ยโปะลงหน้าหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะก็ผมค่อยเสยลงไปสังเกตดูบนหัวมันก็จะมีสีขาวๆใช่ไหมต้องให้มันไปทั่วหัวให้เยอะที่สุดขยำไปให้เยอะที่สุดครับโดยปกติแล้วอ่ะจะลงทุนเยอะมากไอ้ตัวเนี้ยกับด้านข้างเพื่อเอาไว้เก็บด้านข้างรวบด้านข้างเห็นไหมมันก็จะขาวพอสมควรเลยรวบไปรวบไปเรื่อยๆอยากจะให้ผมมันไปทางไหนก็สางไปทางนั้นก่อนด้านบนเนี่ยมันแล้วแต่คุณเลยว่าคุณอยากจะให้มันแบบเรียบแป้ไหมมันจะมีแบบไอ้พวกเส้นเล็กเส้นน้อยพวกเนี้ยก็ปาดเก็บเข้าไปอย่างนี้นะฮะปึบปึบปึบเบื้องต้นอ่ะคือใช้นิ้วมือตัวเองก่อนคราวนี้มันก็เริ่มเข้าทรงไอ้สีขาวที่มันมาจากตัวพอมเมดอ่ะก็หายไปแล้วใช่ปะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีหวีช่วยชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันจะช่วยสางแบบไอ้ผมที่มันพันกันนะให้มันแบบว่าออกมาเป็นเส้นเรียบและที่ผมชอบอันนี้มากกว่าอันอื่นด้วยเพราะว่าคือมันตั้งปุ๊บอย่างนี้มันไม่ใช่ไอ้หวีแบบที่เป็นแผ่นๆอันยาวๆแล้วแบบซี่ถี่ๆใช่ไหมแล้วคุณจะต้องปาดเก็บไปอย่างเงี้ยผมไม่ชอบอย่างนั้นตัวนี้นะครับเป็น Tangle Teaser Sephora ก็มีขายเหมือนกันก็เห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ป่ะคุณก็ใช้ตัวนี้หวีปาดเข้าไปปึ๊บเห็นมั้ยมันก็จะเรียบขึ้นมาทันทีหลายคนพอผมคว้าขึ้นมาปุ๊บโอ้โหมึงใช้สีชมพูคืออันเนี้ยของเมีย จริงๆแล้วมันมีสีอื่นด้วยครับไม่ต้องห่วงจริงๆมีสีดำด้วยเออแต่โปรดิวเซอร์ที่น่ารักของผมเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังพี่จอนใช้ไหนพี่จอนก็เอาอันนั้นมาก็ผมก็ใช้อันนี้แหละครับตัวนี้ก็ประมาณ850แต่ว่ามันใช้ได้นานนะครับแล้วก็คุณจะใช้ตัวนี้หวีแบบก่อนนอนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมันจะได้ไม่พันกันนะฮะสังเกตแล้วใช่ไหมว่าผมหวีเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เรียบหมดเลยลองหวีเก็บด้านข้างนี้แป๊บแล้วด้านหลังเนี่ยก็ปาดลงมาง่ายมากแค่นี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบด้านบนมันดูแบบเก๋ไปด้วยเนี่ยก็ปาดขึ้นไปข้างบนแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าด้านบนสำหรับหัวผมเนี่ยใช้หวีตัวนี้หวีเก็บเข้าไปปุ๊บเนี่ยหัวของผมมันจะป้านขึ้นอย่างนี้เออผมก็เลยไม่อยากให้มันเรียบมากจนเกินไปด้านบนเนี่ยผมจะใช้เป็นมือแทนนะแต่ว่าบางคนที่อยากจะได้แบบสลีกแบบสุดๆคือแบบเรียบแบบสุดๆเนี่ยก็คือใช้หวีตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหวีแบบที่เป็นหวีแบบปกติก็คือหวีปาดเก็บเข้าไปอย่างนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้อ่ะพอผมหวีเก็บเสร็จอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอามือปาดเก็บเพิ่มอีกนิดนึงไอ้ตรงด้านข้างตรงนี้มันแตกใช่ไหมคืออันนี้มันผมยาวมากนะจริงๆแล้วผมเนี่ยจะต้องแบบไปเล็มผมตัดผมนิดนึงปกติแล้วผมตัดผมแถวอโศกนะครับมีช่างผมประจำซึ่งผมก็เคยโพสต์ลง IG ไปแล้วแหละก็ชื่อว่าพี่ไอด้าเขาจะย้ายร้านไปตรงไหนเนี่ยผมก็จะสต็อกเขาตามเขาไปตลอดทุกที่นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่มีช่างผมคนไหนในโลกอีกแล้วที่สามารถจะตัด
ผมของผมได้การเซตผมด้วยปอมเมดเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบมีเดียมโฮการอยู่ทรงของมันเนี่ยจะอยู่ระดับกลางผมก็เลยไม่แปลกใจถ้าเกิดว่ามันจะมีแบบบางคนที่เขาจะพกหวีไว้กับตัวตลอดเวลาเพื่อที่ว่าเวลาเข้าห้องน้ำก็แบบเอาหวีขึ้นมาหวีปาดหวีเก็บผมของเราแบบนั้นก็ทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็คงจะไม่สะดวกหวีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวช่วยที่สามารถช่วยได้ก็คือสเปรย์ฉีดผมนั่นเองของ Schwarzkopf Silhouette โดยปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็จะมีได้1ตัวแล้วก็ฉีดสเปรย์อัดเก็บเข้าไปแล้วก็รวบเก็บอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็ฉีดไม่ได้จะเป็นจะต้องเยอะมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งมากจนเกินไปนะตอนนี้มันก็แนบกับหัวพอสมควรแล้วแล้ววันนี้พอดีผมไม่ได้เอาไดเป่าผมมานะฮะแต่ว่าก็มันอยู่ในทรงที่ผมแบบค่อนข้างแฮปปี้แหละเอาให้มันออกมาจนแบบคุณพอใจที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยอัดสเปรย์เข้าไปดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าอัดสเปรย์เข้าไปแล้วปุ๊บมันกลายเป็นแข็งกลายเป็นก้อนแบบนั้นน่ะแก้ลำบากมากกว่าอีกบางทีอาจจะต้องไปสระผมใหม่ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยด้านหน้าผมอยากจะให้มันตั้งๆขึ้นนิดหน่อยผมก็ดันโคนขึ้นนิดนึงผมจะเริ่มทีละข้างนะครับเพราะผมอยากให้มันปาดเก็บให้มันสวยมากที่สุดเก็บเข้าทรงแล้วมันอาจจะมีแบบผมเส้นเล็กเส้นน้อยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวไปเก็บเอาอีกทีก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็จะหักเก็บตรงโคนตรงนี้นิดนึงเห็นไหมผมจะทำทีละข้างนะฮะแล้วเนี่ยเห็นไหมมันปูดขึ้นมาก็ระหว่างนี้ก็หวีเก็บเพื่อให้เหมือนสเปรย์มันเข้าไปอยู่ข้างในด้วยก็ได้ฮะด้านบนนิดหน่อยปาบจบผมเรียบปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไปตัดผมนะครับด้านหลังมันจะไม่โผล่ออกมาหรอกแต่พอดีอันนี้ผมของผมมันยาวมากเพราะอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมยาวเนี่ยเราสามารถแบบเก็บได้ด้วยเหมือนกันนะครับแค่นี้เองลองทำเองนะครับบางคนก็บอกว่าผมเห็นอยู่ใน Twitter อย่างเงี้ยผมก็แอบไปส่องนะมันก็จะมีคนแบบที่พูดแบบประมาณว่าเอ้ยกูดูจองวินยูเซตผมอ่ะกูไปเซตเองอ่ะมันงัดไม่เห็นขึ้นเหมือนแม่งเลยอะไรเงี้ย นะฮะเฮ้ยใจเย็นเว้ยกว่าจะทำได้ขนาดเนี้ยใช้เวลานานมากๆเหมือนกันในการลองผิดลองถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใจเย็นแล้วก็หัวของคุณอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับทดลองกับมันมั่งว่างๆอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปส่องกระจกแล้วก็ลองเซตผมเล่นๆดูก็ได้ก่อนจะออกไปกินข้าวหน้าปากซอยหรืออะไรเงี้ยคือแบบวันไหนไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ลองเซตผมเล่นๆก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผมทำวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยวันนี้บางทีไปเล่นฟิตเนสเฉยๆด้วยซ้ำแต่อยากแบบลองเซตผมดูนะครับดูซิว่าไอ้แว็กตัวนี้เนี่ยมันจะแบบแข็งแกร่งพอไหมหรือว่าแบบบางทีก็วันนี้ต้องไปเดินจตุจักรลองเซตผมด้วยยี่ห้อนี้ดูซิว่ามันจะอยู่ทรงไหมหรือว่าใช้อุปกรณ์นี้ลอง mix and match ดูนะครับแค่นี้เองง่ายๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณได้ลองทำเองนะครับไม่ใช่ว่าพอคุณดูคลิปผมปุ๊บแล้วก็พรุ่งนี้มีไปงานแต่งพรุ่งนี้ต้องไปออฟฟิศพอดีเดี๋ยวลองเซตแบบจอห์นวินยูนี่แหละเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าเดี๋ยวลองทำโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาฝึกฝนกับมันหน่อยเพราะมันคือหัวคุณอันนี้คือหัวผมทำมานานแล้วใจเย็นทำได้แน่นอนแล้วก็หล่อเป๊ะแน่นอนนะครับลองดูครับLong loop up.